ไปที่หน้า173แนวทางปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นภาคที่1เล่มที่1นะคะเราเรียนตอนนี้อาจารย์ออกอากาศที่ศูนย์การเรียนรู้วิธีดับทุกข์ด้วยพุทธพจน์โพธิปักขิยธรรมอยู่ใกล้ๆกับอบต.หนองพาวงายอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีมีอารมณ์ดีก็บอกที่อยู่ไม่มีอารมณ์ดีก็เรียนกันเลย นะคะวันนี้เราจะเรียนอนุคหาสูตรค่ะนักเรียนพร้อมแล้วนะคะอ่านพร้อมกันเลยค่ะพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่22สุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายปัญจกะฉักกะนิบาตหน้าที่20ข้อที่25อนุคหาสูตรดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิอันองค์5อนุเคราะห์แล้วย่อมเป็นธรรมมีเจโตวิมุตติเป็นผลมีเจโตวิมุตติเป็นพลานิสงส์และเป็นธรรมมีปัญญาวิมุตติเป็นผลมีปัญญาวิมุตติเป็นพลานิสงส์สัมมาทิฏฐิอันองค์ห้าเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้สัมมาทิฏฐิอันศีลอนุเคราะห์แล้วอันสุตตะอนุเคราะห์แล้วอันการสนทนาธรรมอนุเคราะห์แล้วอันสมถะอนุเคราะห์แล้วอันวิปัสสนาอนุเคราะห์แล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิอันองค์ห้าเหล่านี้แลอนุเคราะห์แล้วย่อมมีเจโตวิมุตติเป็นผลมีเจโตวิมุตติเป็นพลานิสงส์และมีปัญญาวิมุตติเป็นผลมีปัญญาวิมุตติเป็นพลานิสงส์การเรียนอ่านตรงนี้ก่อนนะคะตรงนี้ที่อาจารย์นำมาให้นักเรียนได้เรียนและศึกษาก็เพราะสาเหตุว่าสิ่งที่อาจารย์ต้องการให้นักเรียนได้เห็นว่าพระศาสดาทรงสอนเราในเรื่องของเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนักเรียนมองพระสูตรนี้อ่านพระสูตรนี้แล้วนักเรียนสังเกตสิคะเพราะมีอะไรจึงมีอะไรเห็นไหมคะนั้นสัมมาทิฏฐิเนี่ยแสดงว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นผลใช่ไหมคะเป็นผลแต่เป็นผลงานของใครเป็นผลงานของการมีศีลถูกไหมคะเป็นผลที่มาจากเหตุคือสุตตะถูกไหมคะเป็นผลที่มาจากเหตุจากการสนทนาธรรมถูกไหมคะเป็นผลที่มาจากเหตุคือสมถะเป็นผลที่มาจากเหตุคือวิปัสสนานะคะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะให้เราเกิดความเห็นถูกต้องเลยไม่ใช่นะคะทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุถ้าดับก็ต้องดับที่เหตุฉะนั้นเนี่ยค่ะถ้าเรามีความสามารถที่จะรู้เหตุและผลในธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยเข้าถึงเป้าหมายคือนิพพานได้แต่ทีนี้ว่าเราจะอาศัยใครล่ะคะที่จะทำให้เรารู้ธรรมชาติเหล่านั้นได้แจ่มแจ้งนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครอีกใช่ไหมคะที่จะรู้ธรรมชาติทั้งหลายเหล่านั้นได้อย่างแจ่มแจ้งพระปัญญาคุณของพระพุทธองค์เนี่ยค่ะพระองค์ทรงบัญญัติธรรมว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นอันถูกต้องนะคะแต่ความเห็นอันถูกต้องเนี่ยต้องมีองค์ห้าต้องมีองค์5คือต้องครบองค์ประกอบถ้าสภาวะ5อย่างเนี่ยไม่ครบสัมมาทิฏฐินี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้เข้าใจไหมคะในความหมายของพระสูตรนี้ค่ะฉะนั้นเนี่ยแล้วทำไมต้องให้สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นล่ะก็เพราะว่าถ้าสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นไม่ได้เจโตวิมุตติก็เกิดขึ้นไม่ได้เจโตวิมุตติคืออะไรคือสภาพธรรมที่หลุดพ้นเข้าใจไหมคะคือจิตที่หลุดพ้นนะคะถ้าหากว่าสัมมาทิฏฐิไม่มีนะคะจิตหลุดพ้นก็จะไม่มีถ้าหากว่าจิตหลุดพ้นตรงนี้ไม่มีนิพพานก็เกิดขึ้นไม่ได้เข้าใจไหมคะฉะนั้นเนี่ยการที่จะให้สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นจะต้องมีสภาพธรรมทั้งหมด5อย่างเกื้อหนุนอนุเคราะห์แล้วสัมมาทิฏฐิจึงจะเกิดขึ้นองค์ธรรมนะคะที่ประกอบขึ้นเวลาที่มีสัมมาทิฏฐิคือใครบ้างนักเรียนเห็นไหมคะองค์ธรรมที่ทำให้สัมมาทิฏฐิตั้งขึ้นได้คือ1ศีล2สุตตะ
3การสนทนาธรรม4สมถะ5วิปัสสนาฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงสัมมาทิฏฐิปุ๊บนักเรียนทุกคนที่เป็นชาวพุทธบุตรของพระพุทธเจ้าต้องรู้ค่ะว่าสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีศีลบริบูรณ์สัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อการฟังธรรมถูกไหมคะสุตตะคือการฟังธรรมสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการสนทนาธรรมสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีสมถะคือความสงบเห็นไหมคะถ้าไม่มีความสงบสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นไม่ได้นะคะและที่สำคัญสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีวิปัสสนาการเห็นแจ้งธรรมนั้นด้วยเห็นไหมคะเคยมีพระอรหันต์ในอดีตที่เป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์พอฟังธรรมจากพระพุทธองค์คือสุตตะเสร็จแล้วใช่ไหมคะหรือสนทนาสอบถามปัญหาธรรมกับพระพุทธองค์แล้วจากนั้นก็สามารถเกิดความสงบและวิปัสสนาตั้งขึ้นและบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ถูกไหมคะบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านฟังธรรมเสร็จก็เป็นพระสกทาคามีหรือเป็นพระอนาคามีแล้วแต่บุญวาสนากุศลที่ตนเองได้สะสมมาแล้วในอดีตถูกต้องไหมคะฉะนั้นเนี่ยค่ะในสภาวะเหล่านี้ศีลเป็นยังไงทุกคนนะคะจะรู้ไหมว่าศีลคืออะไรนะคะหลายคนเนี่ยบอกว่าศีลคือปกติแต่จะมีคนย้อนถามคือปกติของอะไรเห็นไหมคะปกติของอะไรมีคนย้อนถามอีกแล้วเราจะตอบได้ไหมล่ะคะปกติของอะไรธรรมชาติไหมคะปกติของธรรมชาติอ่ะอย่างเช่นธาตุดินมีปกติยังไงคะเสื่อมสิ้นสลายไปไหมคะเสื่อมสิ้นสลายไปอย่างเช่นวิญญาณปกติของวิญญาณคืออะไรคะทำให้แจ้งเสร็จแล้วดับไหมคะดับไปเป็นปกติไหมคะเป็นปกติแล้วเวทนาขันธ์ล่ะคะปกติของเวทนาขันธ์เป็นยังไงถ้าสุขก็มีภาวะของความสุขใช่ไหมคะเสวยอารมณ์ของความสุขเสวยอารมณ์ของความสุขเป็นปกติไหมคะเป็นปกติถ้าสุขก็ต้องเสวยสุขเป็นปกติใช่ไหมคะเสวยสุขเสร็จแล้วดับไหมคะดับไปเหมือนกันฉะนั้นก็มีภาวะดับไปเป็นปกติถูกต้องไหมคะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นสัญญาขันธ์นะคะความทรงจำก็มีหน้าที่จำเป็นปกติไหมคะธรรมชาติของหน้าที่ของสัญญาก็มีหน้าที่จำเป็นปกติพอจำเสร็จแล้วดับไหมคะดับเป็นปกติถ้าหากว่านะคะมีคนถามว่าอันว่าศีลคืออะไรพอมีคนถามอย่างนี้ปุ๊บถ้าตอบแบบอาจารย์เมื่อสักครู่เขาเรียกว่าเบ็ดเบี่ยงเข้าใจไหมคะแต่บางคนชอบให้ตอบแบบนี้ไงคะนะคะบางคนชอบให้ตอบแบบนี้ถ้าศีลจริงๆก็คืออะไรหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ถูกไหมคะปกติของการไม่ฆ่าสัตว์ปกติของการไม่ลักทรัพย์ปกติของการไม่ประพฤติผิดในกามปกติของการไม่พูดโกหกหลอกลวงปกติของการไม่ดื่มสุราเมรัยเนี่ยถ้าพูดแนวศีลลักษณะศีล5จะพูดอย่างนี้ถ้าพูดในถึงศีล10ก็จะเป็นข้อบัญญัติในศีล10ถ้าพูดถึงศีล227ก็ข้อบัญญัติในศีล227ถ้าหากว่าศีลของภิกษุณีตอนนี้ก็นะคะบทบัญญัติในภิกษุณีมีเฉยๆแต่ว่าการขาดการเชื่อมนะคะการเชื่อมต่อนะคะเป็นทายาทตรงนี้ไม่มีเพราะว่าการบวชภิกษุณีเนี่ยต้องใช้เวลานานและที่สำคัญที่สุดนะคะถ้าแม้ประเทศศรีลังกานั้นน่ะศาสนาพุทธก็ไปจากประเทศไทยงั้นตอนที่คณะสงฆ์ในประเทศไทยยุคปลายยุคอยุธยาก็ไม่มีแล้วภิกษุณีในตอนนั้นเวลาไปเผยแผ่ที่ประเทศศรีลังกานะคะพุทธศาสนาที่นั่นก็เป็นศาสนาสยามวงด้วยเหตุนี้ค่ะรอยต่อของภิกษุณีเนี่ยหมดก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะมีภิกษุณีทางฝ่ายภิกษุณีที่เป็นอุปัชฌาย์และทางฝ่ายของพระสงฆ์เป็นอุปัชฌาย์รอยต่อตรงนี้จึงขาดไปนะคะเพราะว่าทางภิกษุณีองค์แรกเนี่ยพระพุทธองค์ทรงจัดหาการแล้วบวชและทรงอนุญาตฉะนั้นตั้งแต่นั้นก็ต้องสืบทอดมาตามลำดับตามวิธีที่พระศาสดาทรงตรัสแต่เมื่อสิ้นนะคะสิ้นยุคขาดการสืบทอดตรงนั้นก็ไม่มีอีกไม่รู้จะตั้งต้นตรงจุดไหน
นะคะไอ้ตรงนี้อาจารย์ไม่อยากพูดมากเอาเป็นว่าอย่างนี้ค่ะเอาเป็นว่ากับว่าเรามากลับมาดูข้อศีลในตรงนี้ว่าสัมมาทิฏฐินะคะว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยอันศีลอนุเคราะห์แล้วก็คือว่าท่านรักษาศีล5เป็นปกติใช่ไหมคะสมาทานการไม่ฆ่าสัตว์การไม่ลักทรัพย์การไม่ประพฤติผิดในกามการไม่พูดโกหกหลอกลวงนะคะการไม่ดื่มสุราเมรัยนับเอาศีลอย่างนี้นะคะแต่ที่อาจารย์พูดถึงศีลความปกติของธรรมชาตินั้นเพราะเห็นมีท่านหนึ่งนะคะพอคนอธิบายเรื่องศีล5ตรงนี้ก็ไม่ยอมรับก็ไปพูดเบียดเบียนถึงปกติอย่างอื่นของธรรมชาติฉะนั้นเนี่ยค่ะอาจารย์เลยตอบคำถามให้ทั้งสองข้อเพราะไม่เช่นนั้นถ้าท่านไม่แจ่มแจ้งท่านจะไปจนมุมของอีกคนหนึ่งที่ถามว่าตกลงศีลก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะฉะนั้นท่านรู้ว่าศีลน่ะถ้าแปลว่าปกติท่านต้องระบุลงไปปกติของธรรมชาติที่เสื่อมสิ้นสลายไปมีอะไรบ้างวิญญาณเสื่อมสิ้นดับไปเวทนาขันธ์เสื่อมสิ้นดับไปสัญญาขันธ์เสื่อมสิ้นดับไปรูปขันธ์นะคะก็คือธาตุดินเป็นธรรมชาติธรรมชาติเหล่านี้ก็เสื่อมสิ้นดับไปถ้าเขาพูดศีลในปกติอย่างนี้เราตอบอย่างนี้แต่คนส่วนใหญ่รู้จักศีลในระบบของศีล5ศีล10ศีล227ใช่ไหมคะฉะนั้นศีลในตรงนี้ระบุหมายเอาศีล5ศีล10ศีล8ศีล227โอเคไหมคะในตรงนั้นทีนี้มาสุตตะนะคะสัมมาทิฏฐิอันสุตตะอนุเคราะห์แล้วสุตตะก็คือการฟังค่ะแล้วฟังอะไรล่ะสำคัญนะคะว่าฟังอะไรถ้าฟังคำพูดของพระพุทธเจ้าพระดำรัสคำพูดของพระศาสดานะคะสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เขาเรียกว่าพระธรรมถ้าฟังพระธรรมซึ่งเป็นพระดำรัสของพระพุทธเจ้านะคะจึงจะชื่อว่าสุตตะแต่ถ้าฟังสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระดำรัสของพระพุทธเจ้านะคะณตรงนั้นไม่นับสงเคราะห์มาในสุตตะตรงนี้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าฟังผิดสัมมาทิฏฐิจะตั้งขึ้นได้ไหมคะไม่ได้ต้องฟังคำสัตย์คำจริงเท่านั้นพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงตรัสเฉพาะคำสัตย์คำจริงเท่านั้นใช่ไหมคะคำพูดอะไรไม่เป็นจริงพระศาสดาจะไม่ทรงตรัสฉะนั้นคำสัตย์คำจริงของพระองค์คืออะไรอย่างเช่นรูปไม่เที่ยงทำไมรูปถึงไม่เที่ยงรูปนี้คือใครรูปนี้คือร่างกายที่เรากำลังยึดว่าเป็นของเรานี่แหละคะเมื่อพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่ารูปไม่เที่ยงถามว่าท่านจะเถียงพระพุทธองค์ไหมคะถ้าท่านเป็นสาวกเถียงไม่ได้แต่ถ้าหากว่าท่านไม่รู้จักพิจารณาว่ารูปไม่เที่ยงแล้วเกิดความทุกข์เพราะรูปนั่นแหละท่านเถียงพระพุทธเจ้าแล้วล่ะค่ะเถียงโดยที่ไม่ได้พูดออกมาเพราะอะไรคนเนี่ยเวลาคนดื้อแล้วพูดกับคนดื้อไม่พูดมีไหมคะในโลกนี้มีฉะนั้นเนี่ยสำคัญถ้าประกาศตนว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วแต่เวลามีปัญหาในชีวิตกลับปล่อยให้ชีวิตนั้นทุกข์ขึ้นมาและกังวลถ้าท่านทุกข์ขึ้นมาและกังวลแสดงว่าท่านไม่ได้ใช้คำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องใช่ไหมคะถ้าท่านนำคำของพระศาสดามาพิจารณาให้ถูกต้องว่ารูปไม่เที่ยงแล้วก็พยายามทำใจให้ตนเองเนี่ยของตนเองให้สงบพิจารณาว่ารูปไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงอยู่เรื่อยๆเป็นไงคะตั้งสติอยู่ในกายความกังวลทั้งหลายจะดับไปไหมคะดับฉะนั้นน่ะสาวกของพระพุทธเจ้าที่เป็นทุกข์เนี่ยแสดงว่าท่านน่ะไม่ใช้สุตตะที่ท่านฟังมาแล้วนำมาใช้เข้าใจไหมคะดีแต่ฟังแต่ไม่ยอมนำมาใช้ท่านก็ไม่มีวันที่จะตั้งสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกได้ขึ้นมาได้ในจิตนะคะทีนี้การสนทนาธรรมอนุเคราะห์แล้วหมายถึงอย่างไรอย่างตอนเนี้ยเราฟังธรรมเราสนทนาธรรมกันอยู่ใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือสนทนาธรรมเพื่อให้เกิดความแจ่มแจ้งและเข้าใจเนี่ยสัมมาทิฏฐิจะตั้งขึ้นได้ไหมคะไม่ได้ฉะนั้นเราต้องสนทนาธรรมกันบ่อยๆไหมคะพระพุทธเจ้าสมเด็จพ่อของเราให้เราหมั่นประชุมกันสอบถามตอบถามธรรมะกันอยู่ประจำใช่ไหมคะปฏิปุจฉาวินิตาคือถามตอบนะคะวินิตาคือแนะนำกันและกันฉะนั้นทีนี้สัมมาทิฏฐิเนี่ยค่ะจะเกิดขึ้นได้อีกนะคะก็จะต้องมีสมถะสมถะแปลว่าความสงบ
นะคะสมถะคือความสงบความสงบของอะไรล่ะความสงบของกายและความสงบของจิตนะคะงั้นถ้ามีความสงบของกายและความสงบของจิตสัมมาทิฏฐิเป็นไงคะก็จะได้รับนะจะตั้งขึ้นได้เพราะได้รับความอนุเคราะห์จากสมถะเห็นไหมคะทีนี้มีสมถะแล้วแต่ไม่มีวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิก็ตั้งขึ้นไม่ได้นะคะต้องมีวิปัสสนาด้วยคือการเห็นแจ้งปัสสะเนี่ยค่ะปัสสะตัวนี้แปลว่าเห็นวิเนี่ยแปลว่าแจ้งการเห็นแจ้งการเห็นพิเศษอ่ะอย่างถ้าเราอยู่ที่นี่แต่เราไปนึกถึงคนอื่นอย่างนั้นชื่อว่าเห็นแจ้งได้ไหมคะไม่ได้ถ้าท่านไปนึกถึงป่าเขาถ้ำนะคะนึกถึงความสงบท่านยังไม่เห็นแจ้งการเห็นแจ้งคืออะไรเห็นแจ้งสภาพธรรมตามความเป็นจริงในปัจจุบันอารมณ์อย่างตอนนี้ถ้าท่านมีสติระลึกได้ที่กายสูดลมหายใจเข้าระลึกได้รู้ลมหายใจเข้าและเห็นลมหายใจเข้านะคะในเวลานั้นชื่อว่าเห็นแจ้งลมหายใจไหมคะเห็นแจ้งลมหายใจมีสติหายใจออกเห็นลมหายใจออกรู้ลมหายใจออกในขณะนั้นชื่อว่าเห็นแจ้งลมหายใจออกไหมคะเห็นแจ้งลมหายใจออกเห็นแจ้งที่กายไหมคะเห็นแจ้งที่กายลักษณะอย่างนี้จึงชื่อว่าเห็นแจ้งนะคะถ้าไปเห็นแจ้งอย่างอื่นเนี่ยไม่จัดเข้ามาว่าเห็นแจ้งที่จะไปในหมวดของสัมมาทิฏฐิอย่างเช่นหูทิพตาทิพไปดูเรื่องราวของชาวบ้านเขาอย่างเงี้ยเห็นแจ้งเหมือนกันนะคะไปเห็นแจ้งสิ่งอื่นถูกไหมคะสัมมาทิฏฐิไม่ตั้งขึ้นเข้าใจไหมคะอย่างเมื่อเช้าที่เราพากันปฏิบัติใช่ไหมเราจะมีการเพ่งเฉพาะหน้ามีสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกในเวลานั้นผู้ปฏิบัติพอทำคล่องแล้วก็จะมีความรู้สึกใช่ไหมคะท่านมองเห็นความรู้สึกถูกต้องไหมคะแต่ไม่ได้ใช้ตาเนื้อเห็นใช่ไหมนั่นแหละค่ะวิปัสสนาเห็นแจ้งเห็นแจ้งอะไรล่ะเห็นแจ้งสัมปชัญญะที่กำลังปรากฏเห็นไหมคะทั้งที่สัมปชัญญะนั้นไม่มีรูปร่างตัวตนใช่ไหมคะแต่เห็นชัดไหมคะเนี่ยทั้งรู้ทั้งเห็นเนี่ยนะฉะนั้นเนี่ยอาการตรงนั้นที่เห็นแจ้งสมถะสมถะคือความสงบใจเกิดไหมคะตอนที่ท่านรู้สัมปชัญญะนะคะความสงบใจเกิดความสงบใจนั่นแหละค่ะเรียกว่าสมถะเนี่ยนะคะเรียกว่าสมถะในขณะนั้นเนี่ยค่ะตอนที่พวกเราสนทนาทำการเรียนกันว่าวันนี้เราเจริญอาทาตุมนสิการบัพพะกันนะเราเจริญอานาปานสติกันนะเราวันนี้เราใช้มรรคอานาถ้าเราใช้มรรคอานาปุ๊บเป็นไงคะพออาจารย์บอกว่ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเป็นการสนทนาธรรมไหมคะพอสนทนาธรรมปุ๊บได้ยินไหมคะสุตตะได้ยินไหมได้ยินสุตตะได้ยินแล้วพอได้ยินปุ๊บลงมือทำขณะที่ลงมือทำมีศีลไหมคะมีศีลศีลไม่ขาดเลยใช่ไหมคะในขณะนั้นครบองค์ห้าไหมคะครบองค์ห้าสัมมาทิฏฐิตั้งขึ้นไหมคะสัมมาทิฏฐิตั้งขึ้นเห็นไหมคะฉะนั้นท่านอย่าคิดว่าอยู่ๆให้พูดถึงสัมมาทิฏฐิต้องมีความเห็นถูกนะแต่ท่านไม่รู้ว่าองค์ประกอบของสัมมาทิฏฐิคืออะไรนะคะแต่ว่าถ้าท่านเรียนท่านศึกษาท่านรู้อย่างนี้แล้วจะทำให้สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นได้ง่ายไหมคะเกิดขึ้นได้ง่ายแต่ถ้าท่านไม่เรียนไม่ศึกษาเนี่ยค่ะท่านก็ยังงงๆอยู่ว่าอะไรคือสัมมาทิฏฐิใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะฉะนั้นถ้าท่านเรียนถูกต้องท่านก็สามารถทำให้สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นได้เป็นอากาลิโกไม่จำกัดการเวลาและท่านก็สามารถเห็นสภาพธรรมเหล่านั้นตามความเป็นจริงได้ในทันทีจิตก็ผ่องใสได้ในทันทีนะคะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิอันองค์ห้าเหล่านี้แลอนุเคราะห์แล้วย่อมมีเจโตวิมุตติเป็นผลก็คือจิตหลุดพ้นเป็นผลเข้าใจไหมคะมีเจโตวิมุตติเป็นพรานิสงส์ก็คือได้เข้าถึงได้เข้าถึงผลแห่งเจโตวิมุตตินั้นเข้าใจไหมคะและมีปัญญาวิมุตติเป็นผลก็คือเห็นชัดตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรามีปัญญาวิมุตติเป็นพรานิสงส์ก็คือว่าปัญญานั้นสามารถทำให้เราแทงตลอดซึ่งสภาพธรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของเราได้ตลอดทั้งวัน
อย่างเช่นวันนี้พี่สาลี่นั่งคุยกับพี่กบใช่ไหมว่าทำอะไรก็ให้มีความรู้สึกตัวร้อนก็พิจารณาเป็นธาตุไฟนะคะมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดการที่จะแจ้งว่านี่คือธาตุต่างๆเนี่ยถามว่าปัญญาเกิดไหมคะปัญญาเกิดอย่างเช่นยุงกัดเราก็พิจารณาว่าเราก็มีความรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวเราก็รู้ว่าเนี่ยรูปมันเปลี่ยนแปลงมันไม่เที่ยงเห็นไหมคะเวลาที่เรารู้ว่ารูปมันเปลี่ยนแปลงมันไม่เที่ยงเราต้องบอกพูดลงไปไหมคะมนสิการลงไปว่าเนี่ยรูปไม่เที่ยงในขณะที่ยุงมันกัดนั้นใช่ไหมคะลักษณะอย่างนั้นปัญญาแทงตลอดลงไปไหมคะปัญญาแทงตลอดลงไปว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นรูปมันไม่เที่ยงทีนี้ถ้าคนไม่ได้ฝึกสัมปชัญญะเป็นไงคะพอเจ็บพอปวดมาปุ๊บก็คิดว่ารูปของฉันเจ็บรูปของฉันปวดอย่างนี้เห็นผิดไหมคะเห็นผิดแสดงว่าขาดอะไรคะขาดปัญญาถ้ามีปัญญาพอกายเปลี่ยนแปลงปุ๊บมนสิการทันทีรูปไม่เที่ยงถูกไหมคะรูปไม่เที่ยงพอพิจารณาว่ารูปไม่เที่ยงปุ๊บปัญญาเกิดทันทุกข์ไม่เกิดไงคะแต่ถ้าเราเนี่ยพอมีร่างกายเจ็บปวดทรมานปุ๊บอุ้ยเราเจ็บอุ้ยเราปวดไม่อยากเจ็บไม่อยากปวดกิเลสเข้าไหมคะเข้าไอ้ที่ไม่อยากเจ็บนั่นเป็นกิเลสไหมคะกิเลสชื่อว่าอะไรกิเลสชื่อว่าปฏิฆะปฏิฆะตัวนั้นเป็นการผูกจิตไหมคะผูกจิตผูกจิตอะไรอ่ะผูกจิตที่รูปใช่ไหมคะยึดว่ารูปเป็นของเราเป็นอุปาทานไหมคะเป็นอุปาทานฉะนั้นปัญญาไม่เกิดใช่ไหมคะกิเลสเกิดตายลงตอนนั้นจะไปไหนคะไปสู่อบายทันทีเลยเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยท่านศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ท่านไม่ใช้ธรรมของพระพุทธเจ้าท่านจะชื่อว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าไหมคะไม่ชื่อว่าเป็นสาวกของพระเจ้าเหตุนี้คะอาจารย์ถึงบอกให้พี่กบว่ามนสิการลงไปว่าเราคือบุตรของพระพุทธเจ้าเราคือบุตรของพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะจะได้เตือนใจตนเองว่าถ้าเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเราจะต้องละกิเลสถูกไหมคะถ้าเราเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเราต้องละความยินดีพอใจในรูปไหมคะไม่ต้องไปติดใจว่าร่างกายนี้เป็นของเราถูกไหมคะต้องทำอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเรายังยินดีพอใจและติดใจว่ารูปของเราเป็นอย่างนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้แสดงว่าเราไม่ใช่บุตรของพระพุทธเจ้าแล้วเพราะอะไรถ้าลูกของพระพุทธเจ้าต้องพิจารณาว่ารูปไม่เที่ยงถูกไหมคะปฏิฆะก็จะไม่เกิดฉะนั้นเนี่ยเราต้องเตือนใจตัวเองว่าเราคือบุตรของพระพุทธเจ้าและบุตรของพระพุทธเจ้าต้องรักษาจิตต้องไม่ให้จิตนั้นมีกิเลสถูกต้องไหมคะฉะนั้นถ้าเป็นบุตรของพระเจ้าพอทุกเกิดมาสลัดคืนได้ทันทีเลยต้องให้จิตอยู่ที่กายมีความสงบมีศีลทันทีนะคะสุตตะที่เราได้ยินได้ฟังมาว่าเนี่ยบุตรของพระเจ้าต้องมีศรัทธาอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทำศรัทธาให้ตั้งขึ้นพอทำศรัทธาตั้งขึ้นก็มีความเพียรประคับประคองจิตไว้พอมีความเพียรประคับประคองจิตไว้ได้สติก็ระลึกลงไปที่กายก็เกิดความรู้สึกเกิดสัมปชัญญะเมื่อเกิดความรู้สึกเกิดสัมปชัญญะจิตจดจ่ออยู่ที่กายเป็นสมาธิปัญญาเกิดเห็นกายเป็นไงคะครบองค์ไหมคะครบองค์ฉะนั้นเนี่ยการมีปัญญาเป็นพลานิสงส์เนี่ยปัญญาเป็นผลเนี่ยจะทำให้เราเป็นผู้ที่แทงตลอดในสภาวะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแต่ละชั่วโมงแต่ละนาทีได้ทันไหมคะทันเนี่ยนะจะถึงบอกว่าคนเข้าถึงกับคนไม่เข้าถึงสนทนาคำกันเนี่ยมันมองกันต่างมุมนะคะคนเข้าถึงเนี่ยทุกครั้งเกิดปุ๊บปัญญาเห็นชัดเลยแต่คนไม่เข้าถึงเนี่ยเห็นแล้วก็เป็นของฉันของฉันอยู่มันต่างกันฉะนั้นต้องมีการฝึกไหมคะต้องมีการฝึกอย่าหลงลืมสติถ้าหลงลืมสติไม่ฝึกกิเลสก็แทรกซึมเข้าไปได้ง่ายก็จะทำให้เราเป็นผู้หลงเมื่อวานเราเรียนแล้วใช่ไหมคะเป็นผู้หลงเป็นผู้ไม่รู้แต่เมื่อไรเรามีสติรู้ทันปุ๊บเราจะละไหมคะละความเป็นผู้หลงอาสวะนั้นก็หายไปไหมคะหายไปสิ้นไปนะคะไม่ใช่เรียนแล้วต้องรอมหาอาจารย์แล้วค่อยลงมือทำไม่ใช่เรียนแล้วต้องลงมือทำในทันทีและทำตลอดวันไหมคะทำตลอดทั้งวันเอาละค่ะเรามาในหัวข้อถัดมาวิมุตติสูตรนะคะอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะในหน้าที่174นะคะพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่22
สุตตันตปิฎกอังคุตระนิกายปัญจกะฉักกนิบาตหน้าที่20ถึง22ข้อที่26วิมุตติสูตรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหตุแห่งวิมุตติ5ประการนี้ซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นจากที่ยังไม่สิ้นย่อมถึงความสิ้นไปหรือเธอย่อมบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุเหตุแห่งวิมุตติ5ประการเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระศาสดาหรือเพื่อนสหพรหมจารีผู้อยู่ในฐานะครูบางรูปแสดงธรรมแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอย่อมเข้าใจอัตเข้าใจธรรมในธรรมนั้นตามที่พระศาสดาหรือเพื่อนสหพรหมจารีผู้อยู่ในฐานะครูแสดงแก่เธอเมื่อเธอเข้าใจอัตเข้าใจธรรมย่อมเกิดปราโมทย์เมื่อเกิดปราโมทย์แล้วย่อมเกิดปีติเมื่อมีใจเกิดปีติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบแล้วย่อมได้เสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเอาเฉพาะหัวข้อนี้ก่อนนะคะนี่คือหัวข้อของพระศาสดาทรงตรัสถึงว่าเหตุแห่งวิมุตติ5อย่างคำว่าเหตุนะคะธรรมของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะว่าเวลาที่เราจะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันครั้งแรกจะต้องมีความรู้ความเข้าใจว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุถ้าจะดับต้องดับที่เหตุใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้ค่ะการที่จะทำให้เราเข้าถึงความเป็นพระอริยะตั้งแต่พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีหรือพระอรหันต์นะคะเราการเข้าถึงนั้นเรียกว่าวิมุตตินะคะต้องหลุดพ้นต้องได้วิมุตติทีนี้สิ่งที่จะทำให้ได้วิมุตติเนี่ยนะคะต้องประกอบด้วยสภาวะ5อย่างนะคะสภาวะ5อย่างเนี่ยค่ะเป็นสภาวะที่เป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาทก็คือมีสติคำว่าไม่ประมาทก็คือสติเป็นไปในกายอย่างเช่นที่พระองค์ตรัสว่าชนเราใดประมาทกายคตาสติอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นประมาทแล้วฉะนั้นคำว่าประมาทตรงนี้ค่ะก็คือว่าถ้าท่านขาดสตินึกไปที่กายไม่มาระลึกได้ที่กายบ่อยๆชื่อว่าเป็นผู้ประมาททีนี้ถ้าจิตของภิกษุผู้ไม่ประมาทก็หมายความว่าอะไรคะมีสติอยู่ที่กายตลอดจึงชื่อว่าไม่ประมาทใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไม่ประมาทมีความเพียรไหมคะมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวไหมคะมีใจเด็ดเดี่ยวที่ยังไม่หลุดพ้นเห็นไหมคะที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิ้นย่อมสิ้นไปฉะนั้นถ้าเรามีสติบ่อยๆมีความเพียรบ่อยๆเวลาเหนื่อยมันขี้เกียจมันไม่เด็ดเดี่ยวแล้วก็ปลุกตัวเองให้มีใจเด็ดเดี่ยวตั้งใจที่จะปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมคะพอตื่นขึ้นปุ๊บก็ไปเดินจงกรมเหมือนพี่กบเนี่ยนะคะมีใจเด็ดเดี่ยวเนี่ยอยู่อย่างนั้นพอทำไปเรื่อยยังไม่ทันได้หลุดพ้นเนี่ยก็จะหลุดพ้นนะคะกิเลสอาสวะที่ยังมีในจิตเนี่ยทำให้หงอยเหงาซึมเศร้าพวกนี้ก็จะหายไปนะคะเรียกว่าย่อมหลุดพ้นจากอาสวะที่ยังไม่สิ้นนะคะอาสวะที่ยังไม่สิ้นย่อมถึงความสิ้นไปหรือเธอย่อมบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยมโยคะคืออะไรโยคะคือเครื่องคล้องจิตผูกจิตไว้อย่างเช่นถ้าเรานึกถึงบ้านเราถูกคล้องไว้ไหมคะใครคล้องไว้คะบ้านใช่ไหมบ้านคล้องเราไว้แล้วนะคะโยคะตรงนี้คล้องไว้ถ้าเรานึกถึงการงานใครคล้องไว้คะการงานคล้องไว้ถ้าเรานึกถึงลูกนึกถึงหลานใครคล้องไว้คะลูกหลานคล้องไว้ถ้าเรานึกถึงสามีภรรยาใครคล้องไว้คะสามีภรรยาทั้งเขาอยู่กันคนละที่ใช่ไหมคะแต่คล้องได้ไหมเนี่ยครองได้ฉะนั้นถ้าเราไม่บรรลุธรรมเราจะถูกสิ่งเหล่านั้นนะครองไว้แต่ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะบ่อยๆดึงจิตกลับมาระลึกได้ที่กายดึงจิตกลับมาระลึกได้ที่กายสิ่งเหล่านั้นจะครองไว้ได้ไหมคะ
ไม่ได้เลยโอ้โหเก่งจังเลยน่ารักตอบกันจุ๊บจับจุ๊บจับนะคะนั้นเมื่อคล้องไม่ได้เรียกว่าย่อมหลุดพ้นไหมคะย่อมหลุดพ้นฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าเธอย่อมบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยมเห็นไหมคะถ้าเราไม่ถูกคล้องไว้จิตของเราจะมีความสุขไหมคะมีความสุขเรียกว่าเกษมสำราญอย่างนี้ใช่ไหมคะเกษมนั่นแหละมีความสุขเกษมสำราญแต่ถ้าจิตถูกคล้องไว้ห่วงงานไหมคะถ้าห่วงงานบ่อยๆจะเกษมสำราญได้ไหมคะไม่ได้เลยเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์ฉะนั้นถ้าไม่ห่วงงานเป็นไงคะก็จะเกษมสำราญได้ใช่ไหมคะฉะนั้นกายอยู่ในสติอยู่นั่นไหมคะสติต้องอยู่ที่กายตรงนั้นใช่ไหมคะถ้าสติอยู่ที่กายตรงนั้นปุ๊บเป็นไงคะจะเกษมสำราญไหมคะเกษมสำราญแน่ๆเลยถ้าสติไม่อยู่ห่วงไหมคะห่วงมีโยคะไหมมีเครื่องผูกอย่างดีเลยถูกไหมคะฉะนั้นถ้าเรามีสติเราจะพ้นจากโยคะนั้นถ้าเราขาดสติเราก็จะถูกคล้องไว้ด้วยโยคะคือเครื่องประกอบเครื่องคล้องไว้ในภพเข้าใจไหมคะโยคะก็คือเครื่องประกอบเครื่องพ้องไว้ในภพนั่นแหละค่ะฉะนั้นเนี่ยเหตุที่จะทำให้เราเนี่ยถึงนะคะเหตุแห่งวิมุตติ5ประการพระศาสดาทรงตรัสถึงนะคะว่าภิกษุพระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีแสดงว่าพระองค์ไม่ได้พูดถึงพระองค์แค่องค์เดียวใช่ไหมคะแต่พระองค์ตรัสถึงเพื่อนสหพรหมจารีสหแปลว่าพร้อมพรหมจารีเนี่ยแปลพรหมะเนี่ยคือความบริสุทธิ์จารีคือมาจากคำว่าความประพฤติเพื่อนผู้ประพฤติเพื่อความบริสุทธิ์ใช่ไหมคะฉะนั้นขณะที่สหเนี่ยไปพร้อมกันอย่างตอนเนี้ยเรามีเพื่อนพรหมจารีไหมคะมีเพราะว่าผู้ที่อยู่ที่นี่มีการประพฤติธรรมไหมคะประพฤติธรรมประพฤติธรรมเพื่อให้เกิดพรหมจารีคือความบริสุทธิ์ที่ไหนคะที่จิตเห็นไหมคะฉะนั้นในขณะนี้เราอยู่ด้วยกันเรียกว่าสหคือความพร้อมกันนะคะทำพร้อมกันฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าพระศาสดาหรือเพื่อนสหพรหมจารีผู้อยู่ในฐานะครูแสดงว่าอาจารย์เนี่ยประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความบริสุทธิ์เหมือนท่านทุกคนไหมคะเหมือนแต่ตอนนี้อาจารย์สมมุติว่าอยู่ในฐานะครูคือทางโลกเนี่ยนะคะทางธรรมเนี่ยก็คือทุกอย่างคือเรื่องสมมุติทั้งหมดนะคะทางธรรมทุกอย่างคือเรื่องสมมุติทางโลกทุกอย่างคือเรื่องจริงต่างกันไหมคะต่างกันทำไมถึงอาจารย์บอกว่าสมมุติอยู่ในฐานะครูถ้าเรารู้ธรรมจริงๆร่างกายของอาจารย์นี่คือธาตุดินน้ำไฟลมไหมคะดินน้ำไฟลมจะสอนใครได้ถูกไหมคะจิตว่างเปล่าไหมคะไม่มีตัวตนใช่ไหมจะเป็นครูใครได้ถูกไหมคะฉะนั้นทุกอย่างเป็นสิ่งสมมุติไหมคะเป็นสิ่งสมมุติอยู่ในฐานะครูเท่านั้นเองไม่มีอาจารย์ถูกไหมคะแต่อยู่ในสิ่งสมมุติอยู่ในฐานะเท่านั้นเองนะคะอยู่ในฐานะแสดงธรรมนะคะบางรูปแสดงธรรมแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้แสดงธรรมก็คือชี้ให้เห็นคำพูดของพระพุทธเจ้าไหมคะชี้ให้เห็นคำพูดของพระพุทธเจ้าเรียกว่าแสดงธรรมนะคะภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอย่อมเข้าใจอัดย่อมเข้าใจธรรมในธรรมนั้นเข้าใจนะคะย่อมเข้าใจอัดก็คือเวลาที่เราประพฤติและเราสัมผัสในธรรมนั้นเรียกว่าเข้าใจนะคะเข้าใจสภาวะเข้าใจในธรรมนั้นก็คือรู้สภาวะนั้นเข้าใจไหมคะรู้สภาวะนั้นตามที่พระศาสดาหรือเพื่อนสหพรหมจารีผู้อยู่ในฐานะครูแสดงแก่เธอเมื่อเธอเข้าใจอัดเข้าใจธรรมย่อมเกิดปราโมทย์เมื่อเกิดปราโมทย์แล้วย่อมเกิดปิติเมื่อมีใจเกิดปิติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบแล้วย่อมได้เสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเห็นไหมคะในตรงนี้เป็นหัวข้อที่หนึ่งนะคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายนักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นเหตุแห่งวิมุตติข้อที่หนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิ้นย่อมถึงความสิ้นไปหรือเธอย่อมได้บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพระหรือเพื่อนพรหมจารีผู้อยู่ในฐานะครูบางรูปก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุก็แต่ว่าภิกษุย่อมแสดงธรรมเท่าที่ได้สดับได้ศึกษาเล่าเรียนมาแก่ชนเหล่าอื่นโดยพิสดารเธอย่อมเข้าใจอัตเข้าใจธรรมในธรรมนั้นที่ภิกษุแสดงธรรมเท่าที่ได้สดับได้ศึกษาเล่าเรียนมาแก่ชนเหล่าอื่นโดยพิสดารเมื่อเธอเข้าใจอัตเข้าใจธรรมย่อมเกิดปราโมทย์เมื่อเกิดปราโมทย์แล้วย่อมเกิดปิติเมื่อมีใจเกิดปิติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบแล้วย่อมได้เสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นเหตุแห่งวิมุตติข้อที่สองประการนี้แลซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิ้นย่อมถึงความสิ้นไปหรือเธอย่อมได้บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุเท่านี้ก่อนนะคะที่เราอ่านมาเนี่ยเป็นสองหัวข้อแล้วหัวข้อที่หนึ่งเนี่ยได้ฟังจากพระพุทธเจ้าหรือเพื่อนสหพรหมจารีที่อยู่ในฐานะครูนะคะในฐานะครูแสดงว่าท่านที่เป็นฐานะครูนี่เรียนมาดีไหมคะเรียนพระธรรมมาดีและถูกต้องและทรงจำได้และเข้าถึงด้วยนะคะและเข้าถึงด้วยนะคะเพราะพระองค์ระบุว่าเธอย่อมเข้าใจ